ละครซ่อนรักกามเทพกันก่อนค่ะเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์คิวปิดบริษัทรักอุตลุดของค่ายบอสคาร์ดนะคะโดยผู้จัดพี่หน่องอรุณโอชาค่ะฉากนี้เป็นฉากที่เชียร์ที่คำพรถูกใส่ร้ายเพื่อให้พระเอกของเรื่องก็คือเต้ยพงศกรเข้าใจผิดเขาจะเข้าใจผิดกันอย่างไรไปชมกันค่ะถือเป็นฉากชวนฟินสิกหมอนกันอีกฉากหนึ่งสำหรับละครเรื่องซ่อนรักกามเทพค่ายบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นที่ฉากนี้สาวเชียร์ต้องมาปะทะอารมณ์กับน้ำผึ้งหนึ่งในสาวที่น้องสาวของเต้ยพงศกรจัดมาให้และด้วยความร้ายกาจของเธอจึงวางแผนจัดฉากเอากาแฟมาสาดใส่ตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากหนุ่มเต้ยคุณรวยซะขนาดนี้ช่วยเอาเงินไปซื้อปลามากินบ้างก็ดีนะคะดีกว่าเอาไปซื้อพวกเครื่องสำอางมาเทนโฉมอ่ะเผื่อจะได้คิดอะไรที่มันฉลาดเป็นบ้างฉันฉลาดแต่แล้วกลับไม่เป็นไปตามแผนของน้ำผึ้งงานนี้ก็เลยเกิดอาการฟินกันแบบนี้แหละครับส่วนเบื้องหลังหนุ่มเต้ยแอบบอกว่าฉากนี้เหมือนได้มาออกกำลังกายนอกรอบเชื่อว่าไม่ใช่แค่เชียร์ทุกคนคงสะใจนะคะเพราะว่าคือถ้าตามเรื่องราวเนี่ยเหมือนแบบเราก็จะโดนน้ำผึ้งเขาเหยียดตลอดอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายแบบผู้ชายเขาก็เลือกเราอะไรอย่างเงี้ยฝากละครด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งซีนที่ตั้งใจมากเนาะเพราะว่าเราก็เชื่อเฉือนกันมาพอสมควรยังไงก็อยากฝากติดตามครับในซ่อนรักกามเทพครับแล้วก็อีกทั้งหมด8เรื่องเลยครับใน The Cupid Series ครับรอติดตามความรักที่ชุลมุนวุ่นวายของเต้ยและเชียร์ได้ในละครซ่อนรักกามเทพทางช่อง3และ33ประภัทรพงศ์สุขวานิชรายงานมายาหญิงนะคะใช้ได้ครับทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ว่าสมัยไหนค่ะ